แตกมับเขาให้มันเห็นตัวเองเลยนะนี่กินไหมนั่นมันกินแต่มือยังวะเนี่ยเมื่อกี้มันกัดนิ้วทำไมเอาไปก่อนจะกัดแต่นิ้วที่มันบอกกินนั่นยังวะสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับหมอโอเล่นะครับโอเล่ธีรพงษ์นะครับวันนี้จะพามาดูเหยี่ยวแอฟริกากันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคิดว่าหลายๆคนนะครับคงจะยังไม่เจอแบบใกล้ๆขนาดนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับตอนนี้พอดีนะครับพี่ๆก็กำลังจะให้อาหารมันนะครับไปดูครับพี่ๆให้อาหารน้องมันครับนี่ยังไม่กินอีกเขินกล้องอีกนะครับมีใครเคยเจอใกล้ๆอย่างนี้บ้างไหมครับอุ้ยกินให้หน่อยกินกับกับกับไม่กินมันอายกล้องหรือเปล่ามันเพิ่งออกจากรังโอ้บอกถ้าเป็นคนก็คือว่าเพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนอนครับสัมผัสใกล้ๆเลยที่กล่องข้างนี่หน้าตามันดุมากเลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าเป็นคนก็ประมาณก็ยังเด็กอยู่นะพี่เนาะมันยังเด็กอยู่ยังไม่บินเพิ่งหัดบินนะครับเป็นลูกเพิ่งจะหัดบินนะครับก็เลยยังไม่ไปไหนแล้วก็บวกกับหลงฝูงด้วยนะพี่เนาะพวกเพื่อนๆเขาไปกันหมดแล้วใช่ไหมเพราะว่าช่วงหนึ่งอ่ะมันจะมากันเป็นฝูงเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มท้องฟ้าแต่ตอนนี้ครับก็คือว่า2ตัวนี้อ่ะตกมาจากรังนะครับวันนั้นพายุเข้าทีนี้ฝนตกหนักหรือยังไงกิ่งไม้หักใช่ไหมครับพี่รังร่วงลงมาเลยพี่ก็เลยเก็บมานะครับสงสารมันตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่รอดนะครับแต่เอามาสักพักหนึ่งหลังจากที่แบบงบประนมประงมเลยประคบประงมสักพักนะครับก็ฟื้นขึ้นมานะครับฟื้นคืนชีพขึ้นมา2ชีวิตครับเพื่อนรวมโลกมนุษย์ด้วยกันแต่คนละสายพันธุ์หน้าตาดูใกล้ๆกันเลยครับดูเล็บวงเล็บคมมากเลยมองกล้องนี่นะครับสำหรับหลายๆคนที่ไม่เคยเห็นใกล้ๆนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เอามาถ่ายให้ดูกันช้าๆใกล้ๆนะครับนี่ดูมองกล้องดูแววตาของเขานะครับดูมากตอนนี้สงสัยจะเห็นตัวเองในกล้องนะครับเพราะว่าเปิดกล้องหน้าสงสัยเราต้องปิดกล้องเขาจะได้มองไม่เห็นอาหารที่ให้นี่ครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์พวกเนื้อหมูเนื้อไก่นะพี่เนาะเพราะว่าเขาจะกินแบบเป็นอาหารสดนะครับเริ่มวางให้มันกินเองตอนนี้พี่บอกว่าเริ่มวางให้กินเองแล้วแต่ก่อนต้องป้อนใช่ไหมพี่ยังไม่รู้จักกินสงสัยแต่ก่อนก็คือแบบแม่คาบมาก็คือว่าจะป้อนให้อย่างเดียวจะไม่หากินไม่เป็นตอนนี้ก็จะได้เรียนรู้วิธีการกินเองนะครับแต่เขาก็ไม่ไปไหนนะครับพี่ก็ออกมาไว้อย่างนี้ทุกวันนะครับเขาก็เกาะอยู่อย่างนี้นะครับเป็นไงบ้างครับเหยี่ยวแอฟริกาใครที่เคยสัมผัสใกล้ๆอย่างนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาบอกกันด้วยนะครับด้านล่างนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแตกมับเขาให้มันเห็นตัวเองเลยนะนี่กินไหมนั่นมันกินแต่มือยังวะเนี่ยเมื่อกี้มันกัดนิ้วทำไมเอาไปก่อนจะกัดแต่นิ้วที่มันบอกกินนั่นยันบอลองอ่ะลองจะลองเอาเนื้อออกแล้วเอาเนื้อใส่เบิ้งบอกไปดอกนี้บอกกัดมันไม่ชินเลยไอ้คุณพาแบบนี่นะครับก็จะเป็นนี่นะครับเดี๋ยวแอฟริกานะครับพี่น้องครับก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาอย่างนี้ครับนี่ครับโอเล่ครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับอย่างแอฟริกาเดี๋ยวแดงครับไม่เอามึงไปอินเสิร์ตไลน์พี่อ๋อก่อนนิดก่อนอ
Thank you.